ต้องขอสวัสดีต้อนรับกับ JK Geek เลยนะคะวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทรนทรงผมในปี2013กันบ้างค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะย่างก้าวเข้าสู่ปี2013กันแล้วนะคะก็อยากจะมาดูว่าเฮ้ยแฟชั่นทรงผมปี2013หรือว่า2012เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าปี2012เนี่ยก็กำลังจะจบลงไปแล้วนะคะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เร็วแบบว่าไม่น่าเชื่อเลยทำงานออกไปเที่ยวทำกิจกรรมนู่นนี่ต่างๆเพลิดเพลินรู้ตัวอีกทีก็จะหมดปีเสียแล้วแต่ว่ามันก็อย่ามัวเสียดายกับปีเก่าๆเรามาเริ่มปีใหม่กันเลยดีกว่าปี2013ค่ะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยน่าจะมีอะไรใหม่ๆดีๆแล้วก็น่าตื่นเต้นรออยู่เพียบเลยล่ะอ้าวถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็ต้องทำตัวให้รู้สดชื่นร่าเริงกันเข้าไว้กันหน่อยนะคะจะได้ต้อนรับปีใหม่อย่างสดใส อย่างแบบว่าคือมันก็สดใสแล้วแหละในเมื่อเปิดหน้าจอนี้มาแล้วไม่เจอกิ๊กนะคะโอเคเขาบอกว่าประเดิมความสดใสกันให้เหมาะกับสไตล์เราด้วยการอัปเดตเทรนด์สีผมที่ฮิตในปี2013ส่งตรงจากเว็บไซต์ Oh My God Hair Cut นะคะแล้วก็มาดูกันว่าเอ้ยมันจะมีแบบว่าอะไรแตกต่างกันไปไหมหรือว่ารีเฟรชตัวเองใหม่ให้ดูแบบไฮไลท์ตามทันสมัยกันบ้างแล้วก็เก๋ไก๋กว่าเดิมนะคะหรือว่าต้องทำสีแบบไหนถึงจะอินเขาบอกว่ามีตั้งแต่ไฮไลท์เพิ่มความมีมิติให้กับเรือนผมไปจนถึงผมที่แบบแฟนตาซีสุดๆเลยอย่างแรกเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกนี้เขาเรียกว่าผมทรงโอแบบแฮร์ค่ะเขาบอกว่าจวบจนปี2013ผมสไลด์คือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าโคนผมเนี่ยจะเป็นโคนสีเข้มและปลายเนี่ยก็จะเป็นสีสว่างนะคะก็ยังฮิตอยู่ไม่เลิกไม่ว่าจะเป็นผมสีไหนๆก็ตามนะสาวผมดำธรรมชาติสไตล์เอเชียอย่างเราก็ย้อมสีปลายได้เป็นโทนสีน้ำตาลที่สว่างขึ้นหรือว่าหากว่าผมคุณทำสีอยู่แล้วและอยากที่จะทำให้มีสไตล์แบบโอแบบแฮนนะคะดูสักทีก็ทำให้แบบเฉดสีมันสว่างขึ้นไม่เกิน2ระดับหรือหยาบมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะแบบว่าตัดกันหรือว่าไม่ไล่สีกันจนเกินไปหรือว่าบางคนเดี๋ยวนี้เห็นไหมพอผมสีดำปลายจะเป็นสีแดงเลยก็มีใครผมยาวก็ยิ่งมากเหมาะมากเลยนะคะกับผมดัดยิ่งได้ผมที่สวยสะดุดตาก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยต่อมาเรามาทรงผมทรงที่2กันบ้างนะคะนี่เห็นไหมก็จะไม่แปลกใจเลยไฮไลท์ด้วยสีโทนอบอุ่นหรือว่าสีช็อคที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆการไฮไลท์ก็ยังเป็นเทรนผมที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอเลยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองส่วนการไฮไลท์ผมสำหรับปี2013นั้นเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับการให้เรือนผมเนี่ยมันดูอบอุ่นซึ่งมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยดูเป็นสาวที่แบบโรแมนติกมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ดูเซ็กซี่ไปเลยนะคะด้วยการใช้โทนสีร้อนที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็มีพลังอย่างสีทองสีคาราเมลบอนนะคะซึ่งน้ำตาลช็อกโกแลตเนี่ยรวมไปถึงสีแดงสว่างหรือว่าแดงเข้มแต่หากอยากเลือกสีเองตามใจไม่เหมือนใครแล้วก็แค่ยึดหลักเลือกสีที่แตกต่างจากผมจริงๆของคุณไป 2-3 เฉดสีทำไฮไลท์กระจายไปทั่วๆศีรษะเลยนะคะผมไฮไลท์แบบนี้เวลาทำผมแล้วเนี่ยก็จะดูสวยมีเสน่ห์เฉพาะตัวเลยด้วยสีที่แบบแตกต่างแสบแนวกันไปเลยสวยอย่าบอกใครเลยก็นะลองกันดูไม่เคยทำก็ลองมันสักครั้งหนึ่งแล้วกันจะเป็นไรไปนะคะต่อมาเรามาทรงที่3กันบ้างค่ะทรงที่3ทรงนี้เขาบอกว่าถ้าใคร
ชอบความเรียบง่ายแสกผมแนวแนวแบบว่าฉันไม่สนใจอะไรเลยฉันชิลหมดยุคของการแสกผมเป็นแบบผมตรงแนวไปแล้วหรือว่าผมตรงอย่างเดียวไปแล้วดูแล้วมันเนี้ยบเรียบร้อยเกินไปแล้วก็ไรชีวิตชัวไปหน่อยถ้าเกิดว่าอยากอินเทรนต้องแสกแบบฟรีสไตล์นะคะโค้งนิดเฟี้ยวหน่อยแบบว่าเฉียงนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเป็นเส้นหยักหยักก็เจ๋งดีเหมือนกันนะคะทรงนี้ก็นางแบบพอจะทำเยอะเนอะแล้วก็ลองดูกันบ้างเผื่อเราจะเซ็กซี่ต่อมาเป็นผมเปียกันบ้างเปียกล้างปลาแบบเซอร์เซอร์เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาถักเปียเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นแต่แบบทรงแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีหรอกว่ามาเก็บหมดมันดูไม่เซ็กซี่ในปี2013นี้เนี่ยสาวนักถักเนี่ยจะถักเปียกล้างปลากันให้เบื่อไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวจุดสำคัญก็คือเมื่อถักเสร็จแล้วอย่าลืมใช้มือเนี่ยดึงให้มันหลุดออกมานิดๆหน่อยๆได้จะได้อารมณ์แบบเซอร์ๆแบบไม่ตั้งใจนะจ๊ะแต่จริงๆก็ตั้งใจนั่นแหละเนาะเปียแบบนี้เหมาะสำหรับเสื้อผ้าช่วงซัมเมอร์นะคะเสื้อแบบว่าผ้าลายดอกหรือว่าสีสันสดๆให้กับลุคสดใสร่าเริงแล้วก็อ่อนเยาว์ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบดูการเดินแบบหรือว่านิตยสารพวกนักเดินแบบเนี่ยมันจะมีอยู่เล่มนึงอะกี่เคยเห็นขนาดนางแบบเนี่ยยังถักแบบนี้หลุดหลุดลุยลุยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหรูหรามันก็ดูดีแล้วต่อมาเราจะมาดูผมมวยกันบ้างนะคะนี่ก็ไฮไลท์เล็กน้อยแบบว่าใช้สีช็อคนิดนึงมวยผมแบบ Fresh Tweed เขาบอกว่าทรงผมนี้เนี่ยฮิตสุดๆในสมัยของ Audette Hepburnนักแสดงชื่อดังจากอังกฤษนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปอีกนานเลยตอนนี้ก็กลับมาฮิตบนรันเวย์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ไม่ใช่แค่เฟรชทวิตธรรมดาธรรมดานะคะยังมีการทำไฮไลท์สีสดสดแซมลงไปที่ผมบางช่อคือผมบางช่อแบบไม่ใช่ทั่วกระจายทั่วผมแบบแค่เป็นบางช่อกระจุกกระจุกก็ทำให้ดูสนุกสนานผสานกับความคลาสสิกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อมาเราเคยเห็นรูปอันนี้กันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับผ้าโพกผมค่ะก็กลับมานิยมกันอีกสำหรับผ้าโพกศีรษะผืนโตกันเลยนะคะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสฮิตแบบว่าแฮนเขาเรียกว่าไงแฮนด์แบนแบบเชือกถักเส้นเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่พักๆใหญ่เหมือนกันตอนนี้เทรนแฮนด์แบนเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงแต่มาแบบว่าเต็มที่จัดเต็มเกี่ยวกับรูปแบบแล้วก็ความคลาสสิกกว่านะคะด้วยผ้าโพกศีรษะแบบเต็มผืนที่สามารถดัดแปลงไว้ผูกไว้แบบไขว้ไว้บิดอะไรอย่างงูอย่างงี้ได้หมดโพกศีรษะได้หลายแบบหลายสไตล์ตามแต่ใครเนี่ยจะครีเอทออกมาเองนะคะแล้วก็ได้ลุคสาวสไตล์แบบว่าโบโฮเขาเรียกว่าโบโฮบวกยิปซีก็ลองดูกันเหมือนแบบสาวยิปซีอะไรหรือเปล่าลึกลับอะไรอย่างนี้ส่วนทรงผมสำหรับการใช้ผ้าโพกศีรษะก็หลากหลายดีใครจะปล่อยยาวมัดรวบมัดมวยถักเปียก็ทำได้ตามสบายใจชอบเลยนะคะต่อมาเรามาดูทรงผมต่อไปผมปัดข้างกับที่คาดผมอันนี้เนี่ยจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าผมปัดข้างที่กลับมาที่คาดผมเนี่ยจะดูหรูหราเป็นแบบว่าอะไรที่โรแมนติกหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กได้อารมณ์แบบว่าเกิร์ลี่แบบเจ้าหญิงมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าใครที่แบบห้าวๆขนาดทำผมอย่างนี้ดูสวยดูน่ารักดูเรียบร้อยไปเลยก็เป็นเทรนที่ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับสาวหวานนะจ๊ะแถมแฟชั่นที่คาดผมเนี่ยมันก็ไม่ตกเทรนก็กำลังฮิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นผมที่ทำจากซิปแบบนี้เนี่ยก็มีตลอดอยู่แล้วนะคะจะบิดผมหน่อยแล้วค่อยคาดผมอะไรยังไงก็ได้นะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคน วันนี้ก็ผมยุ่งนิดหน่อยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ที่มาจากเทรนสไตล์เทนสตาร์เนี่ยแหละนะคะก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับ JK Geek และเพลงที่เริ่มต้นเปิดเมื่อกี้กิกร้องเองนะคะถ้าใครอยากฟังก็ไปคลิกได้เลย JK Geek คิดว่าอยากรู้แต่ไม่อยากถามเลยกันนะ
ก็ฝากด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนให้ความติดตามแล้วก็ชอบคือถ้าเกิดว่าชอบกี้ก็ขอบคุณมากถ้าเกิดว่าไม่ชอบกี้ก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันทำให้กี้แบบว่าได้รู้ได้ปรับปรุงอะไรมากๆเยอะแยะมากมายวันนี้ลาไปก่อนกับ JK Geek แล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ